อยากจะเปิดเผยกับสิ่งเหล่านี้มีไหมครับแล้วลุงจะได้ถือโอกาสได้พูดว่าไงนะครับได้รู้ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมหนอจึงรู้สึกเป็นเช่นนั้นเนี่ยรู้สึกเป็นเช่นนั้นเป็นเพื่อนกันไม่มีปัญหาหรอกครับใช่ไหมครับมีค่ะยินดีนะฮะคุณขออนุญาตเถอะคุณสารป้านะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเปิดตัวมาอย่างนี้ก็อยากจะขออนุญาตขอกราบถึง5ครั้งก่อนกราบจริงๆนะไม่ใช่กราบเล่นนะเพราะผมจะถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับการที่จะเปิดเผยความในใจลึกๆเนี่ยครับมันต้องเป็นลักษณะนะฮะ subconscious subconscious จนกระทั่งไปถึง under subconscious จะพาไปถึงคำว่า under subconscious ให้แล้วก็จะพาไปถึง unconscious ให้อีกครั้งหนึ่งครับนั่นเรื่องนี้ไม่ค่อยว่างค่ะยุ่งมนุษย์เรานะฮะถ้าสนใจใฝ่รู้นะครับอย่างถ้าผมสนใจใฝ่รู้ผมอยากจะไปรู้ว่าความหนาวเหน็บเจ็บใต้นมที่รัสเซียเป็นยังไงถึงไกลก็บินไปได้เห็นไหมครับผู้ถึงสนใจใฝ่รู้อยากจะรู้ว่าพีระมิดมันเป็นยังไงมันคืออะไรเนี่ยสนใจใฝ่รู้มันก็ลงทุนบินไปได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าไม่ค่อยว่างครับมันจัดเวลาได้ผมว่านะในส่วนตัวผมนะถ้าหากว่าจะสนใจใฝ่รู้นะสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันศึกษาร่วมกันผมว่านะมันจะเป็นทางออกของความมันจะมีความเป็นอิสรภาพครับมันจะรู้จัก3คำต่อไปนี้อย่างดีเลิศนะฮะหน้าที่สิทธิเสรีภาพและอิสรภาพจะรู้4คำนี้อย่างดีหน้าที่สิทธิเสรีภาพและอิสรภาพมันจะมีความเป็นอิสรภาพเกิดขึ้นมาอิสรภาพทางใจก็แปลว่ามันจะไม่มีคำว่าพันธนาการผูกพันทางใจคือถ้าว่าเข้าใจแล้วมันจะไม่มีพันธนาการโอ้โหมันโคตรโล่งเลยอย่างนี้ดีกว่านะครับนั่นมันมาบรมมาโล่งเลยโอ้โหมันโล่งจริงๆนะเนี่ยแต่ต้องเข้าใจกายใจจิตที่บอกว่ากลุ่มที่ใช้คำพูดว่า subconscious พอเวลามันลึกไปรู้มันจะเข้าไปซับโอ้โหหลายซับหลายซ้อนนะให้รู้ไว้ภาษาพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเรียกว่าอนุสัยหินทับหญ้าอุปมาหินทับหญ้าพอง้างหินออกปุ๊บมันก็จะหญ้ามันก็จะออกมาหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทับอยู่ตรงนั้นนะฮะลุงจะช่วยงัดออกมาทีนึงให้มันขึ้นเองนะมันจะเกิดคำว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพและอิสรภาพอยากเข้าใจความเป็นอิสรภาพนะไม่มีอะไรมาผูกพันไม่มีอะไรมาพันธนาการขั้วหัวใจของเรารับได้ทุกเรื่องต่อไปเนี่ยเพราะมันเข้าใจทุกเรื่องแล้วมันจะรับได้ทุกเรื่องทำให้เราปลดเปลื้องความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์มากปลดเปลื้องปลดปล่อยความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดนะฮะสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่อยากจะช่วยผู้คนมากๆครับลุงอยากจะช่วยก็คือทำความเข้าใจนี่เองครับมันไม่มีอะไรมากไปกว่าอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้นะครับโอเคนะด้วยความเมตตาจากลุงที่ส่งจดหมายจดหมายรับได้ครับถ้าส่งจดหมายมาก็ยินดีนะคุณสารป้านะครับยินดีนะยินดีนะยินดีนะ
งงในเขาวงกตตั้งนานแล้วใช่มันจะวนนะฮะมันเป็นลูปไปแล้วก็มันเป็นซิกแซกนี้ด้วยครับเขาวงกตมันเป็นเลข8ก็แล้วกันอ้าวงี้ดีกว่าเนาะมันเป็นเลข8นี้ดีกว่ามาทางนี้ก็พันตรงนี้ตัวเราก็แย่แล้วไปทางนู้นก็พันกันแย่ทั้งนั้นส่วนแล้วก็เลยทั้งเราทั้งไปก็เป็นเลข8อยู่เนี่ยใช่มั้ยฮะถ้าหากว่าไม่ตัดไม่ขาดคือมันคำว่าตัดขาดมันก็เป็นภาษาง่ายนะแต่มันยากนะอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้ครับเข้าใจนี่มันคำต่อคำนะครับคำต่อคำเป็นการปลดเปลื้องในอย่างโอ้โหสมบูรณ์มากครับใครก็ตามที่รู้อะไรมีอะไรคลายใจยินดีนะฮะยินดีจะช่วยนะครับทุกคนแหละงงในเขาวงกตตั้งนานถูกต้องครับดีครับสนใจนะครับเพราะมันเป็นชีวิตเราพิเรียชีวิตเราอยู่อีกนานนะครับเราจะอยู่แบบไขวงกตเนี้ยตลอดไปไหวไหมล่ะชีวิตเนี้ยไหวไหมล่ะนะครับนะไหวไหมล่ะถ้าไหวก็เรามาถึงเวลาแล้วผมว่านะถึงเวลาที่จะช่วยกันลุงก็ยินดีนะที่จะช่วยให้เพียงความเข้าใจมันคลิกนิดเดียวเองครับคลิกความเข้าใจโอเคเอาละก็คิดว่าแค่นี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะวันนี้ขอปล่อยเสียงให้กันแล้วกันนะปล่อยเสียงให้เอาเตรียมตัวรับเสียงครับเอาพลังงานเสียงกันแล้วกันเนาะหายใจลึกๆนับอากาศก่อนครับผมปืดเข้าไปตามสไตล์ของไททันแมนเอาไว้นะครับลุงก็ปล่อยเสียงให้นะครับWe'll be right back.
เอาแล้วขอให้คิดว่าเสียงนี้ถ้าคนในจินตนาการเป็นนะครับมันจะเล็กมันจะเรียวเล็กนิดเดียวมันจะ variation มันจะไปสังเกตนิ้วมือผมครับมันจะเล็กไปเลยมันจะพาเข้าไปสู่ในอีมิติหนึ่งนะฮะและจะรู้จักตัวเรายิ่งขึ้นนะครับตรงนี้สำคัญเสียงธรรมชาติของเสียงจะเป็นอย่างนั้นนะครับงงในเขาวงกฏตั้งนานโอเคตอนนี้เขาวงกฏตอนนี้มันจะเปิดแล้วเนาะเปิดทางออกแล้วเนาะประมาณนั้นนะครับไว้ค่ะอีกนิดเดียวก็ออกเห็นแสงส่องชัดทางออกโอเคเริ่มมองเห็นทางยั่วยวนเข้าเสียงดังระฆังขึ้นโอเคพอเข้าใจได้ครับไพเราะจับหัวใจขอบคุณลุงมากๆนางงามจะไปคารวะวันสวยลุงใหญ่ที่ไม่อาจอายโอบกอดกายแนบชิดสนิทกันฉันเดินทางมาจากฟ้าที่แสนไกลเดินทางมายาวไกลมาเพื่อให้อภัยเธอเนื้อเพลงของบอยอิเมจินโอเคครับคุณสรป้านะครับพอเข้าใจได้นิดหน่อยนะครับฝั่งลุงถ้าพูดผ่านภาษาเขียนลุงก็พอเข้าใจได้นะในนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะก็บอกได้ไม่น่าจะเกิน 50% สำหรับลุงเข้าใจนะเพราะภาษามันจะบอกให้ว่ารู้เพียงใดถ้าวินิจฉัยตามภาษาลุงจะเข้าใจภาษาพิมพ์มาให้ดูนี้ประมาณสัก 45% นะครับแต่ถ้าเป็นภาษาคุยในภาษาเดียวกันถ้าเป็นภาษาคุยนะภาษาคุยต่อหน้าเนี่ยครับภาษาพูดผมว่าผมเข้าใจไปถึง 60-70% นะแค่คุยนะครับคุยผ่านภาษาพูดแปลว่าต่อหน้านะครับแต่ไม่ใช่ภาษาโทรศัพท์นะครับภาษาโทรศัพท์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เห็น acting กันโอเคไหมครับและถ้าหากว่าเป็นหน้าจอล่ะก็ยังไม่ได้อีกเพราะว่าสิ่งนี้มันต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับประกอบกันนะครับในการพูดคุยกันเนี่ยว่าสนใจสิ่งแวดล้อมเพียงใดหรือว่าสิ่งแวดล้อมมาเป็นตัวเราแล้วตอบสนองเสียงเราเพียงใดโอ้ยประกอบหลายอย่างครับในการพูดคุยกับสิ่งเหล่านี้ในการที่อยากจะคลายปมนะยินดีครับเพราะว่าสิ่งที่ผมมีอยู่ผมว่ามันเหนือกว่าวิชาจิตวิทยาที่เขาร่ำเรียนกันนะครับเหนือกว่าเยอะมากด้วยนะครับอันนี้มันเป็นวิชาธรรมชาติวิชาจิตศาสตร์นะจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตจิตศาสตร์ได้แต่ภาษาพูดนะฮะแต่เวลาการเรียนจริงไม่มีสถาบันใดสอนจริงนะครับส่วนสถาบันที่ตั้งขึ้นมานะมันไม่ใช่หรอกยังไงก็ไม่ใช่นะครับผมก็ฟังมาเยอะแล้วล่ะสถาบันจิตนู่นนี่นั่นนะผมก็ฟังมาเยอะแล้วล่ะครับมีแต่ภาษาเอาเข้าจริงมันไม่ใช่นะครับไอ้สิ่งนี้มันเกินภาษาเกินความรู้สึกแต่ต้องผ่านความรู้สึกจนเกินความรู้สึกประมาณนั้นนะครับโอเคนะขอแจ้งเพื่อโปรดแซ่บแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ลุงก็บอกไปแล้วว่าวันนี้มาเร็วไปเร็วนะครับเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอะไรก็ได้สิ่งที่ทำก็อย่าให้มันเดือดร้อนคนอื่นเขาจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นเขาจนเกินเหตุเกินปัจจัยดูสิครับภาษาลุงนะครับนะมันห้ามไม่ได้หรอกยังไงก็ห้ามไม่ได้แต่บัญญัติบัญญัติอย่าให้เกินจนกระทั่งเดือดร้อนประมาณนั้นครับนั่นนะ
โอเครับทราบครับรอตัวเกรงค่ะจะไปไม่เกรงใจใครค่ะได้โปรดรอเจ้าค่ะโอเครับแสบตามนี้นะครับก็ยินดีนะมากับเพื่อนกับฝูงก็ได้นะมาเดี่ยวก็แล้วแต่นะครับมาใครก็ได้มาทั้งนั้นครับเพราะที่นี่ไม่มีรับลมคมในถ้าอยากจะเปิดเผยนะครับประมาณนั้นนะครับอยากจะช่วยเพราะว่าผมจะรู้ว่าผมจะมีคลิกช่วยอยู่มันเป็นอัตโนมัติมันมีจุดเป็นอัตโนมัติเพียงผ่านภาษาผ่านอากับกิริยาธรรมดาธรรมดานี่เองครับนั่นๆๆโอเคเอาล่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชิกชอบตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือขีดเหลือใช้เหลือขอเหลือพอพร้อมๆวันนี้ทางวันที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ทุกคนทุกท่านนะจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบอกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังกุมีตะกะทานิสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม